ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะบรรยากาศการจับจ่ายซื้ออาหารคาวหวานของพี่น้องมุสลิมในช่วงเย็นๆค่ะโดยเฉพาะที่ถนนย่ารังซอย6ตำบลจบังติกออำเภอเมืองปัตตานีหรือที่รู้จักกันดีนะคะว่าตลาดนัดรอมฎอนค่ะซึ่งจะเปิดจำหน่ายอาหารเฉพาะช่วงเดือนถือศีลอดเท่านั้นมีร้านค้ากว่า100ร้านนะคะให้ได้เลือกซื้อทั้งข้าวของหวานเครื่องดื่มของทานเล่นบรรยากาศอย่างที่เห็นค่ะเป็นไปอย่างคึกคักนะคะประชาชนออกมาจับจ่ายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกับข้าวไม่ว่าจะเป็นแกงเนื้อซุปเนื้อแกงแพะและอาหารพื้นบ้านทั้งข้าวยำมัตตบะรวมไปถึงของหวานและเครื่องดื่มขายดิบขายดีไม่แพ้กันค่ะเอาละครับพี่น้องมุสลิมเย็นนี้เตรียมตัวนะครับทั้งที่ยะลาเมื่อสักครู่นี้ถุงละ10บาทถูกมากๆเลยแล้วก็ที่ปัตตานีนะครับบรรยากาศการจับจ่ายก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยนะครับ